สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะตอนนี้แนนกำลังทำเสาให้กับกระเพรานะคะกระเพราในสวนของแนนสวยมากๆนะคะทุกคนเหมือนฝนกำลังจะตกเลยฝนตกจริงๆด้วยทุกคนฝนตกเดี๋ยวแนนเก็บของก่อนนะทุกคนฝนตกเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะแวบมาแล้วก็ไปทุกคนยังไม่เห็นใครเลยสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็แชร์คลิปที่หน้าเพจเนาะได้ยินเสียงอะไรไหมฟ้าปิดคือตอนแรกฝนยังไม่ตกนะคะทุกคนพอแนนเปิดกล้องปุ๊บนะคะฝนตกทันทีเลยนะคะก็เข้ามาดูผักที่สวนนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยทุกคน3ความคิดเห็นใครบ้างเอ่ยได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ต้นเคลแนนสวยมากทุกคนสวยมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มีลูกค้าเข้าสวนแล้วนะคะใครที่อยากได้ต้นไม้สวยๆของแนนก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะมาเลือกเองได้ทุกต้นค่ะตอนแรกเก็บกะเพราอยู่ดีๆนะคะนี่เดี๋ยวมาอวดกันมาอวดนะคะมาอวดก็คือตัวนี้เห็นไหมคะแขนงของต้นเคลนี่คือสัปดาห์ที่2ดูนะคะแขนงเคลสวยมากๆเลยทุกคนแนนมองไม่เห็นเลยคุณพรคุณวันดีสวัสดีค่ะทุกคนเห็นนี่ไหมคะอันนี้คือยอดเคลนะคะเนี่ยค่ะสำหรับใครที่อยากกินยอดเคลแบบอ่อนๆ นะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเคลอ่ะเขามีสารอาหารเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราตัดยอดของเขาเสร็จสิ่งที่เราได้ก็คือเห็นไหมคะเราจะได้ยอดอ่อนไม่ใช่แค่ยอดเดียวอันนี้มีถึง6ยอดนะคะมีถึง6ยอดสวยมากๆเลยยอดอ่อนของเขาจะแตกตามซอกใบแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือซอกของใบค่ะมีใบอยู่1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตามซอกเขาก็จะแตกตามซอกแบบนี้เลยนะคะนี่คือตอนแรกที่ออกมาแค่นิดเดียวเองนะนั่นนี่คือโตแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกทุกคนแนนอยู่ในโรงเรือนตอนนี้ต้นเคลของแนนมีหลายขนาดมากๆเลยนี่น่าจะเป็นโปรตุกีซ่าไดโนเคลเราก็มีโอ้โหนี่คะน้าหรืออะไรนี่ต้นใหญ่มากคะน้าหรือเปล่าทำไมต้นใหญ่จังเลย
ต้นเคลต้นเล็กเราก็เริ่มมีแล้วนะคะตอนนี้ข้างนอกป้ากำลังเลี้ยงต้นเคลอยู่นะคะกำลังปลูกต้นเคลแล้ววันนี้ฝนก็ตกอีกนะคะแนนมองไม่เห็นข้อความแนนมองไม่เห็นข้อความเลยอยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแต่ฝนมันตกเสียดายจังเลยอ่ะเรามานั่งเฝ้าเคลดีกว่าเนาะเสียดายอ่ะเดี๋ยวแนนอ่านข้อความใน iPad ก่อนนะแป๊บหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้น้องไปส่งเคลในกรุงเทพนะคะแถวพระราม2หรือพระราม3มันไม่มั่นใจมีต้นเคลเต็มหลังรถเลยวันนี้ไปส่งให้ลูกค้าที่อยากได้แบบเยอะๆอยากได้ดินด้วยนะคะสั่งได้เลยนะคะเรามีรถไปจัดส่งไปให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดสั่งไม่เยอะมากนะคะเราก็ส่งในแบบ EMS ส่งลงกล่องให้นะคะก็สามารถได้เหมือนกันทุกคนขี้ไก่มีไหมมีนะคะแนนจะส่งขี้ไก่ลงในกล่องเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้รอรอบวันจันทร์นะคะเนื่องจากแนนเพิ่งกลับมาทุกคนแนนแจ้งแล้วเนาะว่าแนนไม่อยู่นะคะแนนไปต่างจังหวัดแนนเพิ่งกลับมาและดังนั้นใครที่รอออเดอร์อยู่นะแนนก็ทยอยจัดส่งให้นะคะวันจันทร์นี้จัดส่งให้ครบทุกออเดอร์ที่แนนรับไว้นะคะเอาขออ่านไลน์ก่อนนะความจริงจะพาเดินดูผักตอนนี้แตงกวาของแนนสวยมากทุกคนกำลังเริ่มติดดอกใครที่ปลูกแตงกวาแล้วไม่ออกดอกเนี่ยจะแนะนำนะคะว่าแตงกวาเขาจะออกดอกตัวผู้ก่อนนะคะในล็อตแรกนะคะเขาจะยังไม่มีเกสรตัวเมียค่ะแต่เมื่อเขาได้สักพักนึงเขาก็จะเริ่มมีเกสรตัวเมียเกิดขึ้นนะคะเราถึงจะติดลูกค่ะตอนแรกล็อตแรกไม่ต้องเป็นกังวล นะคะเขาไม่ติดนะคะไม่ต้องห่วงแล้วแนนขอดูข้อความก่อนขอบคุณมากมายเลยมี4แชร์แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณวันดีขอบคุณค่ะคุณพนมทิพย์นะคะผักสวยมากขอบคุณค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะใครอยากได้อะไรถามแนนมาเลยตอนนี้ฝนน่าจะหมดแล้วมันเหมือนแบบมันวิ่งผ่านทุกคนมันทำแบบทำให้วันนี้ตอนเช้าแดดจัดมากนะคะตอนเช้าแดดจัดมากๆเลยขอบคุณทั้ง21ท่านที่เข้ามานะคะถือ2กล้องเลยนะถือ2กล้องเลยใครอยากสอบถามเกี่ยวกับการปลูกผักสอบถามมาได้หรือว่าใครอยากดูผักตัวไหนแจ้งแนนได้เลยเนาะขอบคุณทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วนะคะทักข้อความหาแนนได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตผักที่ปลูกกันไว้นะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนอายุเดือนกว่าของไดโนเคลไดโนเคลในสวนหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะว่าเคลเอ๊ะทำไมไดโนเหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะก้านขาวจะมีใบอยู่ที่ก้านนะคะมีเนื้อใบอยู่ที่ก้านแบบอันนี้ก็จะโตไวค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขาขึ้นยอดเขาก็จะขึ้นช่อนะคะกระถางอันนี้กระถาง6นิ้วค่ะอายุเดือนกว่านะคะยังไม่ถึง2เดือนเพิ่งลงปลูกไปนะคะอีก2สัปดาห์ก็ขายได้แล้วค่ะนี่อันนี้ก็จะอีกแบบนึงใบจะเป็นอ้วนๆแบบนี้นะคะทรงดีมากนี่เรียกว่าทรงดีนะคะเวลาเราปลูกนะคะระดับดินให้เท่ากันกับใบสุดท้ายนะคะเวลาเราปลูกต้นผักของเราจะสวยแล้วโตไวค่ะตอนนี้ด้านนอกรอฝนป๊า
น้ำติดอยู่บนหลังคาผ้าเต็นท์นะคะเอาออกก่อนเละแน่นอนตอนนี้ต้นกล้ากำลังสวยนะคะทุกคนดังนั้นใครที่มาที่สวนแนนก็จะได้ราคาหน้าสวนกันนะคะแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่ะทักได้เลยเดี๋ยวแนนจะส่งให้ลงกล่องไปรษณีย์นะคะการันตีการแพ็คนะคะถ้าต้นไม้เสียหายแนนเคลมให้นะคะทุกคนส่วนต้นโตๆใหญ่ๆบอกเลยว่าน้องว้าวมากๆนะคะสวยมากเก็บกินได้เลยนะสำหรับสายปั่นหรือว่าใครที่ชอบกินผักปลูกเองลงในกระถางนะคะตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นไดโนเคลนะคะดูทีนี้ดูตัวนี้ค่ะนี่คือร่องรอยนะคะถ้าเจอแบบนี้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำก็คือเพื่อนต้องหงายใบขึ้นนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าหนอนใต้ใบจะเป็นหนอนสีเขียวขนาดเล็กนะคะต้องดูค่ะว่ามีไหมป้าป้าน่าจะจัดการไปแล้วนะคะโอ้โหนี่ทุกคนโหดมากนี่เห็นไหมถ้าเราไม่พลิกเดี๋ยวแนนโฟกัสกล้องก่อนนะอ้าวไม่ใช่ถ้าเราไม่พลิกนะคะไม่พลิกมาดูหลังใบเราจะมองไม่เห็นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหนอนที่อยู่ในใยนะคะมันสามารถชักใยได้นะคะหนอนเหมือนใยแมงมุมอ่ะไอเนี้ยจะดูแลยากนะคะแล้วเขาก็จะแอบเป็นหนอนที่ฉลาดมากนะคะเขาจะไม่กินข้างบนค่ะเพราะเขากลัวว่าเราจะรู้ว่าเขามีตัวตนนะคะเขาจะกินใต้ท้องของใบนะคะแล้วก็มีใยเหมือนแมงมุมห่อตัวไว้เหมือนดักแด้นะคะเวลาที่ใครเอาอะไรไปฉีดเขาจะไม่ค่อยตายค่ะมันจะทำให้ใบผักของเรามีรูพุนนะคะลักษณะที่เราสังเกตง่ายๆก็คือใบจะโปร่งแสงแบบนี้เนื่องจากว่าเขาจะและเล็มเอาเนื้อใบกินไปจนหมดนะคะส่วนเหลือไว้เฉพาะส่วนที่มันเป็นเส้นใยนะคะเส้นใยของผักเราเนี่ยถอดโอ้โหกรอบมากนี่ขนาดใบแก่แล้วยังกรอบกรอบมากทุกคนดูนะยังกรอบเลยต้องหาให้เจอนะคะพวกนี้ถ้าใครปลูกน้อยๆสามารถหยิบออกได้ค่ะไม่เหมือนแนนนะอันนี้แนนปลูกเป็นสวนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคือถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆจะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวแนนแกะให้ดูนะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนถ้าเห็นปุ๊บนี่อันตรายมากที่สุดอันตรายกว่าหนอนตัวโตนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีลำตัวสีเขียวตัวเขาจะเป็นสีเขียวเรืองแสงนะคะแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยใยเหมือนดักแด้นะคะห่อไว้นะคะเนี่ยค่ะตัวเขาแนนบีบเขาตายแล้วนะคะทุกคนเขาจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวอ่อนนะคะตัวนี้อันตรายมากแล้วก็ทำลายยากด้วยถ้าเขาฟักตัวออกมาเขาจะกลายไปเป็นผีเสื้อสีขาวๆดังนั้นสวนไหนก็ตามที่มองเห็นผีเสื้อตัวเล็กขาวๆบินว่อนน่ะนั่นคือตัวแก่ของเขานะคะนั่นคือตัวแก่ของหนอนตัวนี้นะคะเขาจะบินว่อนเป็นเหมือนผีเสื้อกลางคืนนะคะเวลาจับแล้วมันจะปิวแบบมันจะว่อนเลยอ่ะน่าอันตรายมากๆนะคะแล้วก็รักษาหายยากมากใครมีน้อยก็พยายามหานะคะพยายามหาเขาใต้ใบให้เจอนะคะ1ใบจะมีอยู่2ถึง3ตัวค่ะเนี่ยค่ะอันตรายมากเลยฉีดอะไรไปก็ไม่มีผลค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในฝักจะไม่เหมือนหนอนตัวโตๆหนอนตัวโตๆเราจับออกได้นะอันนี้คือหายากมากทุกคนสำหรับตัวที่เราใช้ในการควบคุมแมลงหนอนเพลี้ยในสวนนะคะแนนใช้สารชีวพันธุ์ของไบโอเทคนะคะ HV Biotech เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะคะควบคุมได้ค่ะแต่ไม่ได้ 100% นะคะก็เราต้องดูด้วยนะคะว่ายังไงนะคะส่วนตัวนี้อยากให้ดูว่าสวยมากอันนี้คือยอดของไดโนเคลที่แนนเด็ดไว้นะคะ1สัปดาห์เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะสวยมากเลยเห็นไหมดูใกล้ๆอุบอวบอ้วนๆเลยนี่คือยอดที่แนนเด็ดไปสัปดาห์ที่แล้วที่แนนบอกว่ายอดมันไหม้แล้วแนนเด็ดทิ้งนี่สิ่งที่ได้คือนะจะนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8
ได้ถึง8นะคะทุกคนแล้วสวยอวบมากดังนั้นต้นไดโนเคลต้นนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขามีแขนงนะคะใครที่ปลูกไดโนเคลเหมือนแนนนะคะต้นไม่สวยไม่เป็นไรค่ะดัดเขาค่ะใช้ไม้ดัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่นะจากนั้นถ้าต้นสูงมากๆให้เราทําการเด็ดยอดนะคะให้เราทําการเด็ดยอดเขาจะสวยของเขาเองนะคะอันนั้นสัปดาห์เดียวได้แค่นั้นนะคะอันนี้คือ2สัปดาห์มองไม่เห็นเลยเห็นไหมคะนี่คือเคลที่เด็ดยอด2สัปดาห์เป็นแบบนี้อันนี้ต้นนี้แนนเด็ดก่อนนี่มี2ต้นจำได้ไหมที่แนนเด็ดดูยอดนะดูความกรุบกรอบใครที่มีคนป่วยใครที่มีเด็กอ่อนนะคะอยากให้เราได้กินเคลที่อร่อยอร่อยเคลที่อร่อยคือเคลอ่อนค่ะดังนั้นเราอยากได้ยอดเยอะๆนะคะกินยอดเดียวเสร็จแล้วเอายอดอ่อนไปกินเลยเวลาเราเด็ดแค่นี้นะคะเด็ดออกแล้วเราได้กินยอดอ่อนไปแล้วต่อไปอีก2สัปดาห์เห็นไหมคะยอดที่เกิดขึ้นนี่คือบุ้มเลยนี่คือ1พวงนึงนะคะนี่เกิดจาก1ต้นนะนี่ต้นเดียวนะไม่ใช่หลายต้นนะเนี่ยต้นเดียวแล้วดูยอดนะคะที่ให้ทําให้ดูอันนี้คือ2สัปดาห์จากการเด็ดนะคะสวยมากนะคะตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้แนนเด็ดเหมือนกันนะคะบุ้มมากทุกคนดูสวยอันนี้คือสัปดาห์เดียวนะเด็ดพร้อมกันกับต้นข้างหน้านะคะอย่างสวยเลยเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะเคลของแนนในสวนต่อให้เป็นไดโนเคลก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีแบบใบใหญ่ใบอ้วนใบลีใบแหลมใบใหญ่ใบอ้วนใบลีใบแหลมนะแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันเลยก็คือสีของเคลรู้นะคะว่าสีเคลนะคะอันนี้ถ่ายจากวิดีโอเลยนะคะคือดูนะคะว่ามันเขียวจัดมากๆแล้วดูเนื้อดินไม่ว่าแนนจะจิ้มจกยังไงนะคะเนื้อดินจะนิ่มไม่มีแข็งค่ะดูนะคะอันนี้ใครมาทำอะไรไว้นี่เป็นไงโอ้โหล้มน้องล้มต้องเด็ดใบออกนะคะทุกคนเด็ดใบออกเดี๋ยวจะให้พี่เขาเอาไปเปลี่ยนลงในตะกร้านะคะเปลี่ยนลงในตะกร้าได้แล้วนะคะดูนะคะโอ้โหใบมีรูกลัวมากเลยนี่ถ้าใบมีรูนี้ต้องหงายขึ้นค่ะดูนะคะว่ามีหนอนไหมนะคะเผลอวันสองวันนี้ไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะวันไหนที่ฝนตกนะฝนตกปุ๊บไข่แมลงที่อยู่ในดินเขาจะแบบแตกตัวออกมาเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะออกรีบออกหากินวางไข่เรียบร้อยนะแมลงผีเสื้อพวกนี้เขาจะรีบวางไข่ค่ะตัวอ่อนของเขาก็จะแตกตัวออกมาแล้วก็จะมากินผักเรานะคะดังนั้นวันไหนที่ฝนตก2-3วันให้หลังนี่ลำบากเลยทุกคนอันนี้คือต้นแรกที่แนนให้ดูกันนะคะนี่2สัปดาห์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือแขนงของ2สัปดาห์นะคะที่แนนเด็ดออกนะคะในตะกร้าเข่งพอแขนงเขาโตฟูมากๆแล้วใบด้านล่างเขาจะเริ่มเหลืองเราค่อยเอาทิ้งนะคะเราไม่เด็ดออกนะคะรอจนกว่าแขนงจะโตนะคะเพื่อให้เขาเลี้ยงต้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นผักของเราจะไม่สวยค่ะส่วนกลุ่มนี้นะเป็นหยิกเขียวต้นใหญ่มากเลยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะต้นเกินราคาแล้วนะคะสวยมากถ้าใครมาที่สวนยังทันก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้ามาไม่ทันตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนลงในกระถาง10นิ้วแล้วนะเพราะว่าน้องเขาต้นโตแล้วต้นใหญ่เกินกระถางแล้วนะคะอาหารเขาก็น้อยลงเนี่ยต้องเปลี่ยนน้องลงในกระถาง10นิ้วแล้วค่ะโอ้โหไม่ได้มาแค่วัน2วันแนนหายไปตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วเนาะแนนเข้าสวนล่าสุดนะคะไม่ได้มาสวนเพราะว่าไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะคะเพิ่งกลับมาวันพฤหัสวันศุกร์เมื่อกี้ที่แล้วดูนี่สวยมากเธอคือใครใครคือเธอคือชีนะคะผักชีปลูกลงในตะกร้านะคะทุกคนได้กินนะใครที่ปลูกผักชีหน้าฝนลงดินนะคะแนะนำเลยว่าลดน้ำสัปดาห์ละสองลดน้ำ2วันต่อครั้งนะคะอย่าลดน้ำบ่อยนะคะใครลดน้ำบ่อยผักชีจะเน่าค่ะ2วันลดครั้งหนึ่งพอนะคะเพราะว่ามันอากาศมันชื้นอากาศมันไม่ร้อนมากทุกคนอากาศมันชื้นมันได้อยู่นะคะมันได้อยู่แต่ถ้าปลูกหน้าร้อนแล้วก็ลดเช้าเย็นได้ค่ะอันนี้แนนดูที่สภาพของดินนะคะถ้าดินของเรายังชื้นยังชุ่มอยู่เราจะไม่รดน้ำนะคะแนนดูนะผักชีเป็นผักอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูแลยากถ้าเขาแตกออกมาแล้วอะค่ะดังนั้นการที่แนนปลูกผักชีลงไปในดินน่ะแนนจะไม่ใส่ปุ๋ยนะ
ใส่ครั้งเดียวตอนปลูกเลยก็คือเนนจะปรุงดินลงในตะกร้าเป็นชั้นๆทำเหมือนขนมชั้นเลยค่ะใส่ดินใส่ปุ๋ยเป็นชั้นๆไม้นะคะพอเขาโตแล้วเขาจะลงไปกินปุ๋ยเองข้างล่างนะดังนั้นอันนี้คือปลูกแล้วปลูกเลยค่ะเก็บอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียวไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีปุ๋ยอยู่แล้วในดินที่แนนหมักไว้นะคะเพราะว่าเคยทำแล้วเอาปุ๋ยใส่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะยุบตายนะคะอย่าใส่นะคะปุ๋ยคอกปรุงลงไปในดินเลยขี้ไก่โรยลงไปในดินเลยตั้งแต่แรกนะคะก่อนที่เขาจะทำการปลูกนะคะแล้วก็ต้นกล้าต่างๆแนนก็จะพยายามปลูกเพื่อให้มีต้นผักในสวนได้ตลอดนะคะเราก็จะออกแบบแล้วก็วางแผนว่าเราจะลงต้นกล้าช่วงไหนบ้างดังนั้นจะยกตัวอย่างต้นนี้ให้ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะตัวนี้คือไดโนเคลที่เดี๋ยวก่อนดูนะสวัสดีคุณเปิ้ลเย่เย่คุณเปิ้ลมาแล้วนะคุณเปิ้ลดูแนนทุกสัปดาห์เลยนะคะคุณดีใจสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอวางก่อนอ่ะนี่เธอคือใครนะคะเธอคือไดโนเคลที่ยอดไม้ยอดไม้หน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะไดโนเคลปัญหาของไดโนเคลหลายคนอาจจะเคยปลูกแล้วเนาะไดโนเคลชอบยอดไม้ทุกคนเขาเป็นอะไรไม่รู้นะคะบางทีเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาก็ไหม้นะคะใส่ปุ๋ยยังไหม้เลยนะคะตัวนี้ไดโนเคลนะคะเดี๋ยวแนนจะเอาไม้มาเสียบก่อนด้านนอกฝนตกพอลายๆเหมือนก้อนเมฆมันวิ่งผ่านแล้วมันก็ตกลงมาทุกคนเนี่ยค่ะเวลาเราปลูกผักนะคะแนนจะมีตัวช่วยนะคะ2อันเรียกว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะตัวช่วย2อันนี้เวลาแนนปลูกแนนจะเสียบแบบนี้นะคะเสียบลงไปตรงๆเลยค่ะจับแบบนี้แล้วก็เสียบลงไปค่ะเสียบลงไปลงดินนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมองไม่เห็นใช่ไหมแนนอยู่ในทางแคบนะคะตั้งกล้องจะยากหน่อยแนนนั่งอยู่ในร่องผักนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวปีหน้าจะซื้อกล้อง2ตัวกล้องหนึ่งสองแนนอีกกล้องหนึ่งสองให้เพื่อนๆดูดีไหมคะเราจะได้เห็น2มุมเนาะเสียบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเสียบตีคู่ลงมาแบบนี้เลยตรงๆนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนรากนะเสียบแบบนี้เห็นไหมนี่ดังนั้นถ้าเราเสียบดักซ้ายดักขวาต้นไม้ของเรามันจะไม่ล้มค่ะต่อให้ต้นสูงแค่ไหนก็ไม่ล้มเวลาเราลดผักก็จะไม่ล้มนะคะอันนี้ที่ปลูกไปตอนแรกเพราะว่าต้นมันยังเด็กอยู่มันยังไม่ล้มนะคะแต่พอต้นมันเริ่มสูงนะคะต้นมันก็จะเริ่มล้มเห็นไหมทรงมันสวยแบบนี้เลยแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราปลูกนะว่าเราปลูกอะไรบ้างเมล็ดพันธุ์ก็จะมีหลากหลายคนละประเทศเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแนนจะไม่เก็บไว้แนนทำให้ดูนะว่าต้นเด็กๆแบบนี้เด็ดได้ไหมเด็ดได้นะคะเนี่ยค่ะยอดไม้ใช่ไหมเอาออกไปเลยนะคะเด็ดทิ้งเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยไว้ค่ะใบเอาไว้เลยอย่าคิดว่าไม่สวยต้นนี้จะเป็นต้นที่ถูกคนแย่งนะคะเพราะว่าต่อไปแล้วเขาจะแตกแขนงขึ้นมาเลยนะคะใครที่ใจเด็ดนะคะใจเด็ดก็คือปลูกมาได้สักเท่าที่แนนปลูกแล้วอยากให้เขาสวยๆลองเด็ดดูนะคะลองเด็ดตั้งแต่เด็กเลยแล้วให้เขาแตกแขนงตั้งแต่แรกทําเคลแขนงนะคะเดี๋ยวต่อไปแนนจะทําคลิปนะคะทดลองทําเคลแขนงตั้งแต่เด็กนะคะอายุ2เดือนปุ๊บเด็ดยอดให้เลยค่ะแล้วรอดูนะคะว่าเคลแขนง2เดือนผ่านไปอีก2เดือนจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสวยเทียบเท่ากับเคลที่เราไม่เด็ดยอดไหมนะคะหรือสวยกว่านะคะต้นเดียวได้หลายยอดใครจะไม่อยากได้เนาะทุกคนนี่สวยเลยแล้วก็ปัญหาสำหรับคนปลูกเคลนะคะแนนจะให้ดูเลยปัญหาคนปลูกเคลเห็นตัวนั้นไหมคะเหลืองอาลามแท้แลตะลึงนะคะอยู่ท่ามกลางผักสีเขียวนะคะดูตัวนี้นะคะนี่คือปัญหาของเคลตัวที่2ปัญหานี้เป็นปัญหาที่แก้ยากมากสำหรับแนนนะหนอนเจอหนอนยังเรายังหยิบทิ้งได้นะคะเจอ
หนอนเจอเพลี้ยเรายังหาอะไรมาทํามาจัดการมันได้แต่ถ้าเจอตัวนี้นี่ลำบากเลยทุกคนดูนะคะเคลเหลืองทำไมถึงเหลืองทำไมเคลถึงเหลืองนะคะบอกเลยว่าเหมือนใน1ล็อตนะคะมันจะมีไม่กี่ต้นต้นนั้นจะเป็นต้นพิการนะคะเหมือนต้นมันพิการเลยทุกคนดินที่แนนใช้ปลูกผักแนนปรุงดินล็อตเดียวกันทั้งหมดนะคะคุณอรทัยคุณอรทัยสวัสดีค่ะคุณอรทัยบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปค่ะตัวนี้คือไดโนเคลความเหลืองของเขาดูนะคะถ้าผักเหลืองในลักษณะนี้คือผักขาดสารอาหารนะคะผักขาดสารอาหารขาดได้ไงอ่ะให้เยอะขนาดนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละต้นน่ะผักของเราได้อะไรไปบ้างนะคะได้อะไรไปบ้างดังนั้นถ้าเจอแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขาดสารอาหารนะคะสารอาหารของพืชจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าธาตุอาหารหลักนะคะ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะบำรุงใบบำรุงดอกและบำรุงรากอันนี้ใช้ในปริมาณมากเราเรียกว่าธาตุอาหารหลักนะคะส่วนธาตุอาหารรองนะคะมันก็จะเป็นธาตุต่างๆซึ่งตัวที่มักจะทําให้ผักของเรามีปัญหามันมักจะเป็นธาตุอาหารรองค่ะธาตุอาหารหลักเราใส่ลงไปแล้วพวกนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะพืชของเราได้อยู่แล้วแต่ตัวที่ทําให้เกิดโรคก็คือต้องการปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้เหมือนวิตามินเลยค่ะคนผิวสวยเหมือนเราอะค่ะเรากินข้าวโดยหลักอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้กินวิตามินผิวเราไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะต้องการสารอาหารแค่เล็กน้อยขาดไปมันเราก็ไม่ได้มีปัญหามากแต่เราก็แค่ไม่สวยแค่นั้นเองเหมือนผักพวกนี้ก็เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นผักที่อยู่ในดินน่ะก็จะมีปัญหาหน่อยถ้าแบบนี้เดี๋ยวแนนจะโอ้โหฝนมาอีกแล้วทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงทำยังไงแนนจะมาให้น้ำหมักเพิ่มนะคะให้น้ำหมักเพิ่มใครที่อยากดูนะคะว่าถ้าแนนเอาน้ำหมักที่แนนหมักไว้มาลองลดราดเช่น PSB เติม EM แล้วก็เอาน้ำหมักขี้ไก่ของแนนมาลงอ่ะผักของแนนจะเขียวขึ้นไหมนะคะตัวที่เขียวอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาแต่ตัวแบบนี้มันจะแก้ได้ไหมนะคะซึ่งปกติแล้วที่แนนเคยทำมานะคะมันจะประมาณ 50-50% มันจะมีบางตัวที่กลับคืนแล้วเขียวได้โดยการถอดออกแล้วเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วปรุงดินใหม่เลยนะคะแล้วก็หาน้ำหมักหาฮอร์โมนมาฉีดค่ะให้มันดีขึ้นนะคะแต่ถ้าบางตัวก็คือไม่ว่าจะบำรุงดีหรือสวยแค่ไหนมันจะกลายเป็นเขาหายเขาเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเข้มไปเลยเหมือนเขาไม่มีคลอโรฟิลล์เลยก็มีอันนั้นมันเป็นความผิดปกติที่อยู่ในตัวของเมล็ดผักตั้งแต่แรกแล้วนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาแนนบอกว่าปลูกผักหรือเราเพาะเมล็ดอ่ะต้นไหนที่งอกช้าหรือมีลักษณะที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเราไม่ต้องเสียดายเราทิ้งไปเลยค่ะเราเอาเมล็ดที่งอกวันที่1วันที่2ที่ต้นสวยๆเลือกมาปลูกก่อนเลยตัวไม่สวยทิ้งไปเลยค่ะเป็นการคัดเลือกพันธุ์เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกนะคะเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาถึง2เกือบเดือนกว่านะคะถึงจะได้ต้นเท่านี้นะเราไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนะคะแต่แนนจะลองบำรุงน้องก่อนว่าน้องจะคืนสภาพไหมถ้าใครชอบวิธีการปลูกผักของแนนแล้วอยากรู้ว่าเอ้ยแนนแก้ปัญหาได้ไหมอย่าลืมกดติดตามแนนไว้นะคะเดี๋ยวแนนจะถ่ายอัปเดตให้ดูกันแต่วันอันนี้แนนจะบอกป้าๆว่าห้ามทิ้งนะแนนจะเอาเป็นตัวทดลองนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูกันนะคะคุณดวงสมรสวัสดีค่ะติดตามมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ดูตอนไลฟ์สดเลยเพิ่งครั้งแรกขอบคุณมากมายนะทุกคนสัปดาห์ที่แล้วแนนวุ่นวายมากนะคะแนนไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะแนนก็เลยวันนี้แนนกลับมาแล้วจะพยายามไลฟ์สดให้ได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวถ้าวันไหนที่แนนเลิกงานไวแนนจะเข้าสวนแล้วแนนจะไลฟ์สดกลางคืนให้ดูกันนะคะจะพามาส่องมาเก็บเอาตัวหอยทากทุกคนเพราะแนนเชื่อว่าในหน้าฝนหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องหอยทากกินต้นไม้กันนะคะถ้าบ้านของใครนะคะมี
ผักที่มีลักษณะใบเป็นรูเป็นวงกลมนะคะนั่นไม่ใช่หนอนนะคะทุกคนเขาคือหอยทากนะคะแต่ถ้าหายไปทั้งใบเลยเหลือแต่ตอนั่นคือหนูค่ะทุกคนและก็กระรอกนะคะบอกเลยว่าผักของเราอร่อยขนาดนี้นะคะไม่ว่าตัวอะไรก็ชอบกินนะคะทุกคนเดี๋ยวนันจะพาเดินดูสวนสักนิดนึงนะคะฝนมันตกเนาะมันอาจจะเสียงดังแล้วก็แนนก็จะได้ปลูกผักต่อเลยนะตอนนี้ป้าป๊านั่งปลูกเคลให้ดูกันอยู่นะคะนี่ให้ดูเลยสวยมากทุกคนฝนตกตัวนี้คือกะหล่ำทุกคนสวยมากแนนปลูกลงกะหล่ำลงในกระถาง10นิ้วนะคะกะหล่ำรูปหัวใจค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะบอกแล้วว่ามันสวยตอนนี้เดือนกันยานะคะตอนนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวบอกเลยว่าเคลจะสวยมากใครที่ปลูกกะหล่ำปูเล่ต้องรีบปลูกตั้งแต่เดือนนี้นะเดี๋ยวถึงหน้าหนาวแล้วไม่มีเคลอวดกันนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเคลจะสวยแล้วโอ้โหทุกคนนี่ขนาดอากาศเริ่มเย็นลงอ่ะเคลยังสวยเลยแล้วดูสิว่าหน้าหนาวมันจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้แนนกำลังเร่งปลูกเคลสีอยู่นะคะก็จะมีเคลสีต่างๆนะคะแต่คือปลูกแล้วมันไม่เพียงพอนะคะลูกค้าชอบมากนะคะปลูกปุ๊บหมดปั๊บนะทุกคนนะอันนี้เป็นผักด้านนอกของแนนกำลังจัดสวนใหม่นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะมีคนถามแนนว่ากล่องโฟมที่แนนปลูกลงในปลูกอ่ะแนนเจาะรูไหมเจาะนะคะนี่คือเจาะรูนะคะรูเบิ่มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เจาะรูแต่มันมีรูแล้วแหละแต่จะเจาะเพิ่มนะคะแล้วก็แนนจะใส่ดินนะคะทำไมถึงใช้กล่องโฟมในการปลูกผักเพราะว่ากล่องโฟมปลูกผักสวยกลุ่มผักชีสวยมากนะคะกลุ่มผักที่ใบอ่อนๆ นะจะสวยมากค่ะทุกคนตัวนี้เป็นแครอทนะคะอันนี้แครอทของแนนเดี๋ยวแนนจะมาแยกน้องออกน้องน่าจะเกิดถี่เกินไปนะต้นแครอทนะคะตัวนี้คือกุยช่ายสัปดาห์ที่แล้วแนนได้ถ่ายทำคลิปในการตัดกุยช่ายออกไปทุกคนสัปดาห์เดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ได้ค่ะป้าป๊าเอาขี้ไก่มาโรยให้แนนด้วยครับแนนตัดแล้วแนนไม่ได้โรยขี้ไก่แล้วก็อันนี้คือมันฝรั่งโรยได้เลยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของขี้ไก่ที่สวนนะคะเวลาที่แนนทำการตัดแต่งกิ่งหรือว่าเก็บผักไปแล้วแนนก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาโรยนะคะแค่สัปดาห์เดียวนะคะเดี๋ยวจะเอาดินมาเพิ่มให้น้องนะคะสวยมากป้าป๊าใส่แครอทให้แนนด้วยค่ะขี้ไก่ของแนนนะคะถุงสีชมพูนะคะบรรจุถุงละ3กิโลนะคะแล้วก็ขอดูเนื้อขี้ไก่ด้วยค่ะหน้าตาเป็นยังไงหลายลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือเนื้อของขี้ไก่นะคะเนื้อละเอียดมากไม่มีแกลบเป็นเนื้อ 100% นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วใส่ขี้ไก่สวยมากทุกคนดูนะคะผักที่มีผลบอกเลยว่าสวยมากนะได้ผลดีมากๆพวกนี้ค่ะปลูกจากปุ๋ยขี้ไก่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะผักชีในกระถางแขวนนะคะผักสลัดในกระถางแขวนอันนี้เป็นเมลอนนะคะปลูกด้านนอกโรงเรือนไม่มีหลังคานะคะอันนี้หลังคาโล่งแจ้งนะคะทุกคนส่วนด้านขอบด้านบนจะเป็นแพรสีสวยๆนะคะแพรสีของแนนนะคะเมลอนนะคะแล้วก็แตงกวาทุกคนสวยมากนะคะทุกทิศทางตอนนี้เต็มไปด้วยผักแล้วก็มีแรดีสอันนี้ปลูกแรดีสด้วยเดี๋ยวจะพาไปขุดแรดีสด้วยนะคะถ่ายทำคลิปนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่เนาะป้าป๊าปลูกผักใกล้จะเสร็จแล้วนะคะด้านนี้เป็นแตงล้านทุกคนโหดูนะทุกคนนี่ไม่ได้ตัดต่อนะแตงล้านของแนนทุกคนดูยอดก่อนดูยอดให้ดูยอดแตงล้านดูนี่ใครที่อยากบอกว่าอยากจัดสวนให้สวยๆเหมือนเคยดูที่ไหนนะคะอยากทำผักสวยเราก็ต้องปลูกผักให้สวยค่ะถามว่าแนนทำยากไหมทุกครั้งที่แนนปลูกผักแนนได้ถ่ายทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูแล้วมันไม่ได้ยากเลยใส่ดินลงไปเติมขี้ไก่ลงไปเติมแกลบลงไปคุกๆๆแล้วก็เอาต้นกล้ามาลงเป็นไงคะว้าวไหมนี่แค่สัปดาห์เดียวอ่ะทุกคนที่แนนไม่อยู่อ่ะแนนเอาต้นกล้ามาลงไว้เป็นไงนี่คือทุกต้นที่แนนถ่ายทําในคลิปแนนได้ทําให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือด้านนอกนะไม่ใช่อันที่แนนถ่ายคลิปก่อนหน้านี้นะอันนี้คืออันที่3แล้วมั้งอันนี้เป็นแผงที่3แล้วค่ะเพิ่งปลูกเพิ่งเอาน้องมาไต่
ไต่ค้างได้แค่สัปดาห์เดียวนะคะมาดูฝั่งนี้ซิแนนทำอะไรไว้บ้างนะคะโอ้โหแนนทำอะไรไว้บ้างเนี่ยโอ้ถอยก่อนถอยก่อนอันนี้เป็นบ้านของฝนมาอีกแล้วทุกคนอันนี้มันสูงอะมากแล้วดูยอดดูยอดก่อนยอดสวยมากนะฝนก็มาฝนมาแล้วทุกคนดูยอดก่อนอันนี้คือน้ำเต้านะคะที่แนนได้ถ่ายทำคลิปนะคะใครเคยเห็นแนนใส่เสื้อสีแดงๆนะคะเอาปลูกไว้ที่ไหนนะคะปลูกใส่ตะกร้าเข่งนะคะทุกคนที่เห็นทุกอันเลยแนนปลูกผักใส่ตะกร้าเข่งนะคะไม่ได้ลงดินค่ะอยากย้ายไปไหนก็ได้นะปลูกเสร็จแล้วรื้อเอาดินออกไปปรุงใหม่แล้วก็ปลูกผักได้เรื่อยๆนะคะร้านตัวนี้ถ้าตัวนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปลูกฟักทองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแนนทำได้ไหมแล้วก็จะมีพวกถั่วฝักยาวก็ปลูกได้ปลูกแบบโอ้โหทุกคนมันสวยมากดูนะนี่คือสัปดาห์เดียวนะดูสัปดาห์เดียวดูยอดความสวยนี่ถ้าเป็นยอดของบวบนะแบบอร่อยหวานฉ่ำเลยทุกคนฝนตกแล้วแนนอยู่ท่ามกลางฝนสวยอ่ะสวยอ่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เป็นแตงกวานี่แตงกวาที่แนนทำคลิปนะคะดูนะตะกร้าเข่งทุกคนอันนี้เข่งนะปลูกลงในเข่งฝนตกก็ยังอยากถ่ายเนาะเนี่ยดูดอกเยอะมากๆทุกคนสวยมากแนนไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันตกดาวเรืองที่แนนปักชำกิ่งค่ะทุกคนแนนขอโทษด้วยนะฝนมันตกหนักเลยแนนไปไม่ได้ลงเรือนนู้นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวกล้องแนนเปียกเอาไว้วันไหนที่แดดดีๆสวยๆนะคะแนนจะมาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะเสียใจอ่ะดังนั้นใครที่อยากให้แนนทำอะไรให้ดูต้องคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวนะหนึ่งอันนี้เป็นยอดไม้ใช่ไหมแนนจะทำให้ดูว่าแนนจะทำยังไงหนึ่งสองนี่โหดมากนะแนนโหดมากเห็นไหมเด็ดยอดแบบนี้เลยออกไปเลยนะคะสัปดาห์หน้ามาดูกันนะคะแล้วก็เก็บใบไว้ทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงให้เราเองนะคะวิธีการจัดการกับผักยอดไม้นะคะแนนจะเด็ดออกไปเลยเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นี่ได้มา2ยอดทุกคนเป็นไงเป็นไงเอาให้สวยบึ้มไปเลยนะคะส่วนด้านนอกที่เห็นสวยๆเขียวๆอ่ะมันคือผักสวนครัวนะคะเป็นกลุ่มของกระเพราหัวละพาแมงลักทุกคนกระเพราหัวละพาแมงลักจำหน่ายในกระถางใหญ่แนนก็มีนะคะด้านนู้นก็จะเป็นผักน่าจะมองไม่เห็นกันแน่เลยสวยมากอะลงเรือนนู้นก็มีนะคะทุกคนอยู่ด้านนอกขอบคุณนะคะเดี๋ยวแนนปิดกล้องก่อนเพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวแนนไปเก็บของก่อนนะยินดีที่ทุกคนเข้ามาดูผักสวยๆของแนนนะคะเสียดายวันนี้ฝนมันตกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเข้ามาหลบในโรงเรือนก่อนสวัสดีค่ะ